เราต่อเนื่องกับเรื่องของ MOU ของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้พอเลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนดเนี่ยก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วข้อตกลงที่เซ็นกันไปเนี่ยมันถูกฉีกแล้วหรือเปล่าล่าสุดเลขาธิการพรรคเพื่อไทยยอมรับนะคะว่ายังไม่ฉีกแต่ก็ต้องปรับแก้เนื้อหาอยู่จริงค่ะขณะที่เลขาธิการพรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่าจะไม่ถอยไม่ลดเพดานเรื่องการแก้กฎหมายมาตรา112เพื่อร่วมรัฐบาลขณะเดียวกันก็ปฏิเสธกระแสข่าวดีลลับฮ่องกงด้วยค่ะกระแสข่าวดีลลับฮ่องกงที่ว่านี้เกิดจากรายงานข่าวที่บอกว่ากลุ่มการเมืองขั้วอำนาจเก่าและใหม่รวมถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเดินทางไปฮ่องกงเพื่อพบกับนายทักษิณชินวัตรไปหารือสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแต่เลขาธิการพรรคก้าวไกลออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ค่ะรวมถึงกระแสข่าวลดเพดานการแก้ไขมาตรา112แบบสุดซอยเพื่อให้ได้ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยโดยนายชัยธวัฒน์ย้ำว่าจะถอยหรือไม่ถอยต้องรอข้อสรุปจากการประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลก่อนค่ะก็เดี๋ยวรอการประชุมที่เป็นทางการของ8พรรคร่วมนะครับซึ่งทางพรรคเพื่อไทยนะครับก็รับภารกิจไปแล้วนะครับว่าจากที่ไปทำงานแล้วเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็มีข้อเสนออะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมนะครับคงเรื่องนี้คงต้องรอการประชุมของพรรคเพื่อไทยเลขาธิการพรรคก้าวไกลเห็นว่าการกลับมาของนายทักษิณก็ถือเป็นสิทธิ์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะคะแต่โดยหลักการกลับมาแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและย้ำว่าการกลับมาในช่วงเวลานี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลค่ะดูความเคลื่อนไหวที่พรรคก้าวไกลช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับนายธนาธรซึ่งก็ถูกจับตาว่าหายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับอาจจะไปพบกับนายทักษิณที่เกาะฮ่องกงตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มาที่อาคารอนาคตใหม่นะครับก็มีการลงจากรถที่บริเวณลานจอดรถชั้น2แล้วก็เดินเข้าอาคารจากบริเวณชั้น2ทันทีคือเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองที่นักข่าวเนี่ยได้เห็นนะครับมีการยิ้มให้ผู้สื่อข่าวด้วยเหมือนกันนะครับแต่นักข่าวก็พยายามตะโกนถามเหมือนกันว่าได้เดินทางไปฮ่องกงหรือเปล่านี่ช่วงนาทีนี้นะครับ อยู่มุมซ้ายนิดเดียวเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนักข่าวพยายามจะถามแล้วก็มีการยิ้มให้ผู้สื่อข่าวแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามนะครับว่าเดินทางไปต่างประเทศตามกระแสข่าวหรือไม่ก็มีรายงานว่านายธนาธรเนี่ยไม่ได้เข้ามาที่ทำการพักประมาณ 4-5 วันแล้วนะครับส่วนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN นะครับของสหรัฐก็ระบุว่าพรรคก้าวไกลจะชนะอย่างแน่นอนแม้จะไม่ใช่ในทันทีแล้วก็พร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อหยุดไทยจากวงจรเผด็จการทหารนายพิธาบอกด้วยว่าไม่เสียใจแม้แต่น้อยที่การผลักดันการแก้ไขมาตรา112ถูกมองว่าเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองเพราะการแก้กฎหมายนี้จะช่วยปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองทำลายคู่แข่งผ่านกลไกของมาตรา112พร้อมกับระบุว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามทำไว้ก็คือการคงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนติดตามกันอยู่ก็คือการปรับแก้ข้อตกลง MOU ของ8พรรคเนี่ยนะครับหลังจากพรรคเพื่อไทยมีการรับต่อในเรื่องของการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยออกมายอมรับนะครับว่าก็ต้องมีการปรับแก้ให้เกิดความสมดุลและจะหารือร่วมกันกับ8พรรคเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะครับส่วนการยกเลิกประชุม8พรรคก่อนหน้านี้ก็เพื่อรอความชัดเจนจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นอำนาจของรัฐสภาตามข้อบังคับข้อที่41ก่อนครับจริงๆจะพูดว่า MOU เป็นของพรรคเพื่อไทย23ข้อนี่ยิงไม่ใช่นะครับจริงเป็นของก้าวไกลของเพื่อไทยและอีกหลายพรรคการเมืองซึ่งวันนั้นเนี่ยเราได้พูดคุยกันและตกผลึกเป็น23ข้อแต่ MOU ที่เป็นระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเป็น MOU ฉบับที่2ซึ่งทำระหว่าง2พรรคการเมืองเท่านั้นเองซึ่งมีอยู่ประมาณ4ข้อนะครับเพราะนั้นในเรื่อง MOU เนี่ยผมเรียนว่าถ้ามีการนัดหมาย8พรรคร่วมอีกเนี่ยคงจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะฮะจะแก้หรือไม่แก้เพื่อไทยจะ
ก็ต้องให้สอดคล้องครับเพราะว่าอย่างน้อยๆ MOU เดิมนี่ข้อหนึ่งเนี่ยที่ว่าเราจะร่วมกันสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยมันโอกาสมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับMOU 8พักร่วมเนี่ยชัดเจนว่ายังไงก็ต้องแก้ไขนะคะเพราะว่าแค่ข้อแรกที่บอกว่า8พักจะสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วถูกไหมคะยังไงก็ต้องปรับแก้ค่ะส่วนจะสนับสนุนใครเป็นนายกตอนนี้ต่างคนต่างวิเคราะห์ก็เป็นไปได้หลายชื่ออย่างล่าสุดเมื่อวานเนี่ยแกนนำพักเพื่อไทยคุณจตุรนต์ฉายแสงก็ยอมรับว่าเพื่อไทยได้ข้อสรุปแล้วว่าจะเสนอชื่อใครแต่ยังไม่เปิดเผยในตอนนี้ค่ะขณะที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองเนี่ยก็ออกมาโพสต์คอนเฟิร์มบอกว่าซุปเปอร์ดีลทักษิณกลับไทยปิดจ็อบที่นายกตัวสูงๆอ่ะเวลานี้คุณผู้ชมไม่มีใครสูงเกินกว่าคุณเศรษฐาทวีสินแล้วถูกไหมคะแต่ในมุมมองของคุณจตุพรพรหมพันธุ์ที่ตอนแรกบอกว่าเราจะได้เห็นนายกชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยล่าสุดออกมาบอกว่าพลเอกประวิตรยอมถอยแล้วค่ะแต่ก็ให้ระวังเพราะนี่อาจเป็นกับดักพาพรรคเพื่อไทยไปสู่หายนะเนื่องจากประชาชนจะไม่พอใจและออกมาเต็มท้องถนนค่ะขณะที่เรื่องของการเดินหน้าในการประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาให้เหตุผลที่เลื่อนออกไปก่อนเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจรัฐสภาดังนั้นต้องรอความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญเพราะไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนี้ที่สภาเราเลื่อนไปจำเป็นต้องรอการวินิจฉัยของศาลเพราะว่าการวินิจฉัยของศาลนั้นจะมีผลกระทบต่อการประชุมที่เราจะเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วศาลชี้เห็นว่าวิธีการเลือกไม่ถูกต้องเราต้องย้อนไปซึ่งจะไม่เกิดความเสียหายเฉพาะเรื่องเวลาก็จะเกิดขึ้นความเสียหายกับคนที่เราเลือกไปด้วยกับนายกดีด้วยกระบวนการต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องรอครับต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีอยู่หลายแนวทางคือถ้าไม่รับสภาก็ดำเนินการต่อตามมติเดิมถ้ารับแล้วบอกให้เราจะรอก็ต้องรอพูดถึงคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทางธุรการเรียบร้อยแล้วนะคะหมายความว่าไม่ทันสัปดาห์นี้ที่ประชุมกันทุกวันพุธมันก็ต้องเป็นวันพุธถัดไปถูกไหมคะซึ่งช่วงต้นรายการเนี่ยคุณวีริศบอกแล้วว่าอาจจะเป็นวันที่9สิงหาคมก็น่าจะสอดคล้องกับรายงานข่าวที่บอกว่าเราอาจจะได้เห็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่10สิงหาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันกับกรณีที่คุณทักษิณจะกลับประเทศไทยมันจะเหมาะเจาะพอดีเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ประธานรัฐสภาเนี่ยพูดเตือนด้วยบอกว่าสสทั้งหลายเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าได้ขายตัว อย่าได้เป็นโสเภณีทางการเมืองกลายเป็นงูเห่าอะไรไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะอย่าลืมว่ายังมีคำร้องเรื่องคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลซึ่งศาลเนี่ยขอหลักฐานอยู่นะคะดังนั้นตรงนี้แหละจะเป็นจุดพลิกผันถ้าศาลเคาะออกมาว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสให้มีคนไปร้องในการยื่นยุบพรรคก้าวไกลได้เหมือนกันนะคะ